เพจ Around the World รอบโลกสงครามโพสต์ข้อความภาวะทางเศรษฐกิจน้ำมันหลังจากที่กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรวมกันคว่ำบาตรพลังงานและน้ำมันจากรัสเซียโดยระบุข้อความที่น่าสนใจว่าการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียของสหภาพยุโรปมีมูลค่าสูงถึง 64,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนเริ่มต้นขึ้นสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ของการหลับหูหลับตาพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับถ่านหินน้ำมันและก๊าซของมอสโกขณะนี้เกิน 64,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนเริ่มต้นขึ้นนักรณรงค์ด้านพลังงานสีเขียวยุโรป Beyond Coal ให้ไปลงทุนในหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ 735,000 หลังคาเรือนกังหันลม 2,200 ตัวบ้านที่มีฉนวนหุ้มไหม 270,000 หลังและปั๊มความร้อนประมาณ1ล้านเครื่องแทนสหภาพยุโรปมีแผนที่จะห้ามนำเข้าน้ำมันแต่ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากสมาชิกบางคนในขณะที่การนำเข้าก๊าซยังไม่ถูกปิดกั้นเครื่องบินทหารของสหรัฐตกในวันพุธที่ Imperial County ของรัฐแคลิฟอร์เนียห่างจากชายแดนเม็กซิโกไปทางเหนือราว30ไมล์5คนบนเรือถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตรายงานเบื้องต้นระบุว่าวัสดุนิวเคลียร์อยู่บนเครื่องบินกองทัพสหรัฐปฏิเสธในเวลาต่อมาศูนย์การบินนาวิเอลเซนโตรไม่ได้เปิดเผยถึงประเภทของเครื่องบินที่ตกแต่ยืนยันว่าเป็นของการบินนาวิกโยธินที่3ซึ่งตั้งอยู่ทางซานดิเอโกธนาคารโลกได้ปรับลดประมาณการเติบโตทั่วโลกสำหรับปีนี้จาก 1.4% เป็น 2.9% โดยเตือนว่าหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะถดถอย WB กล่าวว่าท่ามกลางสงครามในยูเครนอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกคาดว่าจะตกต่ำในปี2022ขณะนี้หลายประเทศผ่านมาตรการเงินเฟ้อที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและการเติบโตที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงโดยจะส่งผลที่ตามมาที่ไม่มั่นคงสำหรับเศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ำและปานกลางในเวลาต่อมาประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวในการปราศรัยประจำวันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากการรุกรานของรัสเซียครั้งนี้จะเป็นฤดูหนาวที่ยากลำบากที่สุดของปีแห่งอิสรภาพแต่ทุกอย่างจะเรียบร้อยยูเครนจะต้องผ่านมันไปเพื่อให้พลเมืองรู้สึกได้ว่าประเทศกำลังทำงานอย่างปกติในเวลานี้ยูเครนจะไม่ขายก๊าซและถ่านหินไปยังต่างประเทศการผลิตในประเทศทั้งหมดจะมุ่งตรงไปยังความต้องการภายในของพลเรือนยูเครนเซเลนสกี้เรียกร้องให้รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าราคาก๊าซและไฟฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภคในฤดูหนาวที่จะมาถึงอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยูเครนผลิตถ่านหินก๊าซธรรมชาติและน้ำมันได้เองอย่างไรก็ดีความต้องการพลังงานนั้นมีมากกว่าอุปทานภายในประเทศดังนั้นยูเครนจึงต้องนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้ครอบคลุมช่องว่างพลังงานอยู่ประมาณ 35%ทั้งนี้องค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายูเครนพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินมากขึ้นโดย 70% ของถ่านหินที่ยูเครนมีนั้นนำเข้ามาจากรัสเซียนอกจากนี้ยูเครนก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติมาจากรัสเซียเช่นกันและยูเครนนั้นจะเป็นประเทศทางผ่านที่สำคัญสำหรับการจัดหาก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปอีกด้วย